ส่วนคลิปที่ฝั่งรถเมล์เนี่ยถ่ายไว้ว่ามีแท็กซี่อยู่ดีๆก็มาปาดให้รถเขาหยุดแล้วก็กดแตรกันสนั่นหวั่นไหวบอกด้วยว่าฝั่งแท็กซี่เนี่ยถือเหมือนกับถือมีดลงมาเนี่ยคลิปนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยมือขวาเนี่ยฝั่งรถเมล์บอกถือมีดท่านผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเรียกทั้งสองฝ่ายเข้าไปทั้งฝั่งรถเมล์และแท็กซี่โดนปรับทั้งคู่คนละพันขับรถประมาทหวาดเสียวแต่ก่อนจะไปที่บทสรุปนะคะหลายคนดูคลิปนี้แล้วบอกว่ามันมีคลิปแค่นี้หรอมีคลิปแค่ฝั่งรถเมล์ถ่ายลงไปหรอมีคลิปก่อนหน้านี้ไหมล่ะหรือมีคลิปที่ถ่ายจากในแท็กซี่บ้างไหมล่ะถามหากันมามีแล้วค่ะเป็นคลิปที่ผู้โดยสารแท็กซี่ถ่ายเอาไว้ขับแบบนี้ไอ้ขับรถแบบนี้เหรอมาดิมาดิลุงๆมาดิมาดิลงมาดิมาดิขับรถลงมาดิขับรถไปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายอยู่ครับเออถ่ายเลยขับรถมาถ่ายไปถ่ายไปถ่ายอยู่ครับก็ขับแผ่นนี้ไอ้ขับรถแบบนี้เหรอลงมาดิมาดิลงมาดิถ่ายไปนี่ค่ะนี่คือช่วงก่อนเกิดเหตุจะเรียกก่อนเกิดเหตุก็ไม่ถูกอันนี้ก็เกิดเหตุแล้วล่ะแต่เป็นคลิปช่วงก่อนที่เราจะได้เห็นนะคะตอนแรกที่เขามาปาดแล้วแล้วก็ลงจากรถมาแล้วถืออะไรในมือก็ไม่รู้อันนี้คือก่อนหน้านั้นนะคะผู้โดยสารของแท็กซี่ซึ่งมีทั้งหมด4คนเนี่ยเขาถ่ายไว้แล้วท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงแท็กซี่จะบอกลงมาดิท้าทายกับคนขับรถเมย์ตลอดส่วนผู้โดยสารลุงยาสุดท้ายแล้วไม่รู้รถเมย์ไม่ลงใช่ไหมผู้โดยสารลงค่ะลงจากรถช่วงนี้ไปเลยนะคะเนี่ยเป็นคลิปอีกมุมนึงท่านผู้ชมคะโหคำหยาบคำคายมาเต็มหัวร้อนตรงนี้คือแยกอรุณอมรินทร์นะคะใกล้กับทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งคลิปต้นเรื่องเนี่ยเป็นคลิปที่เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเดี๋ยวเราย้อนดูอีกทีตั้งแต่ต้นดีกว่านะคะจะได้เห็นพฤติการอ่ะลองดูค่ะทีมงานเอาคลิปอันที่2ค่ะเอาคลิปที่คนแชร์ออกมาเป็นคลิปแรกตอนปาดหน้าแล้วอะค่ะมันไม่ได้ชนไม่ได้อะไรเลยช่างมันขับแท็กซี่พกมีดได้ไงวะอย่างนี้เขาไม่ได้มาหาเงินด้วยอย่างนี้ไม่ได้มาหาเรื่องเอ้าไปไปอ่ะคนกลับบ้านเลยตรงพวกผมจะกลับบ้านกันเนี่ยถ้าเดี๋ยวลุงก็หลบก่อนเลยคนจะไปก็ไม่ไปตั้งแต่ราคาหมิ่นก้าวแล้วพอขับรถแบบนี้หาว่าคนอื่นขับรถไม่ดีตัวเองขับรถแบบนี้พกมีดต่างหากนี่นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกคือไม่ใช่ว่าเป็นคลิปแรกตามลำดับเวลานะคะแต่เป็นคลิปแรกที่คนได้เห็นท่านผู้ชมก็จะได้ยินเสียงบีบแตรดังตลอดเลยแท็กซี่นี่ขับปาดมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีปากมีเสียงกันตลอดเลยฝั่งรถเมย์ก็บอกว่าเป็นแท็กซี่พกมีดได้ยังไงอย่างนี้ไม่เรียกหาเงินเรียกว่าหาเรื่องแล้วก็บอกว่าแท็กซี่เนี่ยไปกล่าวหาว่ารถเมย์ชนทั้งที่จริงๆไม่ได้ชนจอดขวางกันอย่างเงี้ยนะคะเกือบ3นาทีรถคันอื่นก็ผ่านไปไม่ได้เพราะมันขวางหมดเลย3เลนที่สุดจบตรงไหนรถเมย์ถอยหลังเบี่ยงขวาหลบส่วนฝั่งแท็กซี่ก็ยอมชิดซ้ายไปจอดข้างทางเรื่องจบตรงนั้นแต่พอคลิปมันถูกแชร์ออกไปมันก็เป็นประเด็นนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณวรัตยาปฐมวิทูลลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุค่ะไปเจอแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์แม่ค้าบอกว่าเห็นแท็กซี่ขับตามรถเมย์ครีมแดงสาย68มาแล้วก็บีบแตรเสียงดังยาวมากจากนั้นแท็กซี่ก็ขึ้นไปปาดหน้ารถเมย์แล้วก็จอดเถียงกันตอนแรกอยู่ตรงนี้ก่อนแท็กซี่ต่อรถเมย์ใช่ไหมแล้วพอนี้เขาก็ไปเถียงกันตรงนู้นอีกแท็กซี่ไปปาดหน้ารถเมย์ไว้ตอนแรกเขาปาดกันมาก่อนไม่รู้เขามีอะไรกันนะแต่ตอนที่แท็กซี่เขากดแตรยาวมากเลยนะตอนที่อยู่ตรงนี้เขากดแตรยาวมากไล่รถเมย์อ่ะแล้วก็ไปปาดหน้ารถเมย์ตรงใกล้ๆสะพานลอยอ่ะนั่นแหละแล้วก็เถียงกันแล้วไม่รู้เขาเรื่องอะไรกันท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะคะที่แสดงความเห็นมาสั้นๆง่ายๆพอกัน หลายท่านใจตรงกันพิมพ์แบบนี้กันหมดเลยนะคะ
ทีนี้วันนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งก็เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกแล้วนะคะเป็นทางฝั่งคนขับแท็กซี่ชื่อคุณสมปองสินทองเข้าไปก่อนบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือเขาบอกว่ารถเมย์ปาดหน้าเขาก่อนเขาก็เลยไม่พอใจแล้วเขาก็อยากรู้ว่าทำไมก็เลยเนี่ยที่เห็นจอดขวางคือไม่ได้จะหาเรื่องนะคะแต่เขาขับรถไม่ดีหนึ่งคือตัวเองอยากรู้ว่าทำไมสองคืออยากจะเรียกตำรวจมาเพื่อบอกตำรวจว่าคันนี้เขาขับอย่างนี้นะเขาขับปาดไปปาดมานะอันตรายนะเมายาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยอยากแจ้งตำรวจอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกส่วนสิ่งที่ถือลงมาในมือเนี่ยที่ทางฝั่งรถเมย์บอกว่าถือมีดเขาบอกไม่ใช่ตอนแรกเนี่ยบอกด้วยซ้ำว่าไม่มีอะไรครับผู้สื่อข่าวเค้นคุณวรัฐยาก็เค้นใหญ่เลยสุดท้ายเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเหล็กงัดยางที่เอาไว้ถอดล้อรถอะค่ะก็ยอมรับว่าถือลงไปแต่ให้เหตุผลว่าถือลงไปเพราะว่ากลัวฝั่งรถเมย์กลัวเขาสุดท้ายก็บอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบยอมรับผิดแต่แม้จะยอมรับผิดทิ้งท้ายด้วยนะคะแต่ก็อยากให้คนขับรถเมย์ระวังมากขึ้นหน่อยเวลาเข้าออกป้ายดูรถคันอื่นด้วยอย่าปาดแบบนี้แล้วก็มีผู้โดยสารมาประมาณ8-4 คนแล้วก็เขาก็ปาดผมพอปาดปุ๊บผมก็คือข้องใจครับคือข้องใจว่าอยู่ผมก็ขับของผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลนผมไม่เข้ามาปาดผมเรื่องอะไรเท่านั้นนะครับแล้วผมก็คือว่าก็อยากจะถามเขาที่เขาเห็นว่าที่ออกข่าวออกสื่ออะไรที่ว่าผมไม่ฝางนั่นคือตอนนั้นรถมันจอดแล้วครับคือที่ผมฝางหรือต้องการเรียกให้ตำรวจมาก็เพื่อจะบอกว่าเขาขับรถอย่างนี้อย่างนี้ก็เท่านี้เองครับมันอารมณ์ชั่ววูบครับแต่ว่าก็ตกลงกันได้ก็ไม่มีอะไรกันนะครับก็คือว่าต่างคนก็โอเคใจร้อนไปนิดนึงแต่ผมก็ต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับใจร้อนไปนิดนึงนะคะนิดนึงส่วนฝั่งคนขับรถเมย์คุณปฐมพรหนูทองค่ะบอกว่ายอมรับตัวเองปาดหน้าแท็กซี่ก่อนจริงเพราะผู้โดยสารน่ะเขากดกริ่งตอนแรกไม่มีใครโกรธนึกว่าไม่มีใครจะลงก็เลยขับไปตามปกติพอเขากดปุ๊บเลยต้องปาดคำถามต่อไปเอ้าแล้วทำไมไม่วิ่งซ้ายคือรถเมย์ต้องวิ่งซ้ายถูกไหมคะใช่ครับเพื่อจะสะดวกเวลาขึ้นลงเขาบอกอ๋อมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เลนซ้ายเขาก็เลยต้องวิ่งเลนสองผู้โดยสารกดกิ่งกระทันหันก็เลยต้องปาดเข้าไปแล้วก็บอกว่าที่มือพูดว่ามีดเนี่ยก็ตอนนั้นเห็นเหมือนกับเป็นด้ามๆอ่ะเลยนึกว่ามีดนะคะที่สุดแล้วสองฝ่ายเจรจาตกลงกันได้ด้วยดียอมรับว่าต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนจับมือขอโทษกันแต่ไม่มองหน้ากันหรือเปล่านะไม่มองหน้ามีบางช่วงไม่มองหน้าส่วนคุณวรัฐยายังบอกว่าคือขอแบบไม่เกรงได้ไหมคะขอแบบมองหน้ากันได้ไหมคะถึงจะยอมมองหน้าแต่ตรงนี้นะคุณไก่ดิฉันก็รู้สึกนิดนึงนะว่าเขาขอโทษกันเองสองคนจริงๆพอไหมผู้โดยสารน่ะอกสั่นขวัญแขวนนะคิดดูสิทั้งฝั่งรถเมย์ทั้งฝั่งแท็กซี่ที่จริงควรจะต้องขอโทษผู้โดยสารด้วยหรือเปล่านะในมุมของขนส่งทางบกก็เปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทค่ะข้อหาขับรถโดยประมาทหวาดเสียวให้เข้าอบรม3ชั่วโมงส่วนอีกคนนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยในฐานะคนให้เช่าแท็กซี่คุณวรพลแก้มขุนทดนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะปรากฏเป็นเจ้าของรถแท็กซี่นะคะก็ไปด้วยไปที่ขนส่งด้วยตอนแรกบอกกับทีมข่าวว่าหลังจากนี้ไม่เอาละคนขับแท็กซี่คนนี้คุณสมปองไม่ให้เช่าละแต่พอฟังคำอธิบายคุณวรพลบอกว่าเข้าใจยินดีจะให้เช่าขับต่อไปก็จบตรงนี้นะคะครับ